ผมมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์นะครับเรื่องไตทางพยาบาลเขาติดต่อไปถึงภรรยาของคนไข้อีกรอบแล้วครับไม่ใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เรื่องอะไรครับคือผมอยากให้พิจารณาเรื่องให้ปันพักงานสัก 2-3 วันนะครับทำไมอ่ะก็มันจะไม่หายอักเสบเอาสิครับนี่ผมสงสัยครับว่าคุณได้หน้าที่คิดแทนอินเทิร์นคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าเป็นคนอื่นนะครับผมคงไม่ยุ่งคุณสองคนเนี่ยรู้จักกันมานานแค่ไหนแปดปีครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยแต่งงานกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะคุณรู้ใช่ไหมครับต่อให้คุณแต่งงานกันมาแล้วแต่ตอนนี้คุณเลิกกันมันก็หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วอาจารย์หมายความว่าไงครับผมหมายความว่าวันนี้เราสองคนเป็นเพียงแค่คนที่ชื่นชมปันได้อย่างเท่าเทียมกันผมจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับที่ให้ปันพักเมื่อเวลามันเหมาะสมขอบคุณครับครับแพทย์ปันครับครับผมเอาจริงนะครับผมก็เอาจริงครับอาจารย์ขอตัวนะครับ